ารกิจแรกที่นิกต้องทำก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองนั้นพี่ๆกันมี่ก็ให้นิกไปฟิตเนสการเดินทางจากวัดไร่ขิงนครปฐมเนี่ยนิกก็ใช้การเดินทางโดยการนั่งรถเมล์สาย84จากวัดไร่ขิงลง BTS บางว่าหลังจากนั้นก็นั่ง BTS บางว่าไปลงสยามแล้วก็ต่อจากสยามมาลงอโศกหลังจากลงอโศกแล้วเนี่ยก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปต่อซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เนี่ยคิดแล้วนะครับผมมันก็ตกประมาณ150บาทต่อวันซึ่งเนี่ยคิดว่ามันเป็นเงินจำนวนมากนะสำหรับเนี่ยคือวันแรกที่เนี่ยไปฟิตเนสต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการฟิตเนสเลยนะวันแรกที่เข้าไปเจอพี่บี้เจอพี่บี้เดอะสตาร์โอ้โหตื่นเต้นมากเลยได้ฟิตเนสที่เดียวกันกับพี่บี้1เยี่ยม2สวย1ลงอีกไม่นับ5บีบข้อศอกเข้าหาตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมนี่มันเป็นโคตรของโคตรเหนื่อยเลย3นะครับการฟิตเนสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปฟิตเนสด้วยตัวเองเนี่ยช้ากว่านี้ถ้าเราเหนื่อยเราก็จะพออีก5ครั้งแต่ถ้ามีเทรนเนอร์ประกบเขาก็จะเร่งเร้าเราเอาอีก3ยกตัวจนกว่าเราจะหมดแรงก็เป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับผมแต่ก็เพื่อตัวเองก็ต้องสู้พอเข้าฟิตเนสแล้วก็ต้องรู้จักการกินนะครับผมพี่ทางเทรนเนอร์ก็สอนว่าเราต้องกินอย่างนี้นะการกินของนี่ก็จะเป็นกินไข่แต่แกะไข่แดงทิ้งกินแต่ไข่ขาวกินไข่นี่ไม่ใช่ว่ากินว่าวันละฟองนะครับต้องกินไข่วันละประมาณ8ฟองนะครับผม4เวลาด้วยกันประกอบกับการกินเวไปด้วย4มื้อสำหรับน้องเน็กนะครับที่เห็นครั้งแรกเลยก็รู้เลยครับว่าหุ่นแบบนี้ต้องเพิ่มกล้ามแน่ๆเลยนะครับอัดเวทแล้วเพิ่มของการคาร์ดิโอในเรื่องของพลังเสียงด้วยวีคนึงนะครับเขาจะมาเล่นกับผมวัน4วันนะครับก็ย้ายเวลาก็ประมาณ1เดือนนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 โลเขาก็มีความตั้งใจครับจากตอนแรกทำอะไรไม่ได้เลยยกน้ำหนักก็ไม่ขึ้นอะไรพอผ่านไปประมาณวีคที่2ที่3เขาก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักได้เริ่มทำอะไรได้จาก1เดือนที่ผ่านมานะครับจากเห็นความตั้งใจของเขาที่น้ำหนักของเขาเพิ่มมาขึ้นได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคก็ให้ผ่านครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่นิกชอบทำมากๆนะครับผมนอกจากฟิตเนสที่พี่ๆแกมมี่ให้ทำแล้วนะครับผมก็เป็นการเตะฟุตบอลนะครับผมที่นิกชอบเตะมากๆนะครับผมเป็นชีวิตจิตใจเลยเตะฟุตบอลเรียกว่าเตะฟุตบอลจนได้เรื่องเพื่อนโยนบอลมาเลยไม่อยากให้ทีมแพ้กระโดดขึ้นมงโอ้ปรากฏว่าฟุตบอลเข้าครับเราก็ดีใจกับเพื่อนประมาณ5วิหลังจากนั้นสตันครับเพื่อนๆในทีมนะครับบอกว่าเน็กแตกตอนนั้นแตกไปประมาณ4เข็มเห็นจะได้นะครับผมตรงหางคิ้วเลยใต้ตานะครับผมหลังจากนั้นเน็กก็ไม่บอกพี่แกมี่นะครับมาเจอหน้าผมก็คือหน้าบวมเพราะว่าคิ้วแตกจากการเล่นฟุตบอลจากการทุ่มเทเล่นฟุตบอลแล้วก็ไม่รู้จักรักษาและเซฟตัวเองนะครับทุ่มเทในเรื่องที่ผิดมันเกินไปเพราะว่าข้อที่1คือเราวางแผนในการที่เราจะต้องไปฟิตทำหน้าให้เรียบรักษาสิวทำนู่นทำนี่สุดท้ายมีแผลซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณไม่รักตัวเองเราควรจะรักคุณไหมพอไหมเน็กหรือเราพอแค่นี้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นคำถามแต่ว่าเขาก็ด้วยความเป็นเด็กแหละเราก็ต้องให้โอกาสเขาอีกว่าต่อไปถ้าเขาจะทำอย่างนี้อีกเราก็คงเลิกคบกันแล้วล่ะเสียใจกับการกระทำของตัวเองนะครับผมมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีที่เราอยากจะชนะแต่เราไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองถ้าสมมติว่าวันนั้นเน็กตาบอดไปก็คงไม่ได้มาทำภารกิจนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือข้อเสียเต็มไปหมดรูบาปเพียบไม่เกาะออริจินอลเวอร์ชันในแบบที่พี่ไมค์ร้องพี่ไมค์แกร้องดีอยู่แล้วขอแค่ว่าเราร้องเหมือนเขาอ่ะมันก็เพราะแล้วด้วยน้ำเสียงที่เราไม่เหมือนพี่ไมค์แต่มันไม่เกิดขึ้นกับเน็กเลยคำสั้นๆที่ความยาวมันก็เกิดอะไรขึ้นครับจะจบเพลงอยู่แล้วนี่มา3รอบแล้วแค่ไปข้างหน้ายังไปไม่รอดเลยวันนี้นี่คือเราต้องกางเต็นท์นอนร้องเพลงนี้ทั้งวันมั้ยเนี่ยเพราะมันเกินไปแล้วอ่ะพี่ว่านะนักร้องอาชีพเขาไม่ควรร้องเพลงโคเวอร์ได้หลายรอบแล้วก็ผิดถูกขนาดนี้